ประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม่วันนี้เสนอคันเบ็ดตกปลาสวัสดีค่ะเด็กวันนี้พบกับพี่โม่นะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นค่ะวันนี้พี่โม่จะมาสอนทำคันเบ็ดตกปลานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะตอนนี้มาเริ่มเลยนะคะว่าทำยังไงค่ะสีแรกเลยค่ะแล้วก็จะวาดรูปปลาลงไปตัวปลานี่ก็ไม่ต้องใหญ่มากค่ะเดี๋ยวได้1ตัวนะคะอันนี้เสร็จแล้วตัดชิ้นนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะได้ปลา1ตัวแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเจาะรูตรงที่ปลาตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเชือกร้อยเอาไว้พับนิดนึงค่ะแล้วก็เจาะรูด้วยกรรไกรเล็กนิดเดียวพอประมาณแบบนี้เสร็จแล้วเรามาตัดเชือกอันนี้ค่ะก็ประมาณสัก10เซนแบบนี้แล้วก็เราตัดเป็นเส้นก่อนนี่นะคะ1เส้นนะคะถ้าเรามีปลา3ตัวแล้วก็ใช้เชือกแบบนี้3เส้นแล้วก็เอามาร้อยตรงที่ช่องที่เราเจาะเอาไว้เมื่อกี้นี้เสร็จแล้วก็มัดตรงปลายนี้ค่ะมัดเอาไว้เสร็จแล้วก็มาทำที่คันเบ็ดนะคะอันนี้เราก็สมมุติเป็นคันเบ็ดนะคะเป็นไม้ยาวๆก็เอาเชือกมามัดตรงปลายให้ผูกให้แน่นเลยค่ะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่ตรงปลายตรงนี้ประมาณแบบนี้เสร็จแล้วอีกปลายอีกด้านนึงค่ะน้องๆ อาจจะทานน้ำอัดลมก็ไปขอห่วงอันนี้ค่ะกระป๋องชากระป๋องอะไรก็ได้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เอามางอนิดนึงใช้ครีมนะครับงอเบาๆโอเคแล้วก็ปลายอีกด้านนึงของคันเบ็ดค่ะเราก็เอามาผูกตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ตรงปลายนี้ก็เอาไว้เกี่ยวตรงที่ตัวปลาอยู่ในนี้แบบนี้เวลาเราเล่นก็จะเกี่ยวอย่างนี้เป็นไงคะของเล่นน่ารักไหมคะทำง่ายด้วยค่ะน้องๆสามารถชวนเพื่อนๆมาที่บ้านแล้วก็ทั้งทำด้วยกันนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์วันนี้เวลาของพี่โม่หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นสวัสดีค่ะ